สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำเมนูคลายร้อนค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็เลิศนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเฉาก๊วยนมสดจ้าโดยเราจะทำตัวเฉาก๊วยเองนะคะเฉาก๊วยตัวนี้เราจะทำจากผงเฉาก๊วยจ้าต้นทุนต่ำมากๆนะคะแถมที่สำคัญทำง่ายด้วยจ้าเดี๋ยวท้ายคลิปป้ามีการคำนวณต้นทุนให้เหมือนเดิมนะคะเผื่อว่าใครอยากจะทำขายเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเรามาดูการต้มเฉาก๊วยจากผงเฉาก๊วยกันก่อนดีกว่าค่ะผงเฉาก๊วยวันนี้ค่ะป้าใช้ผงเฉาก๊วยตาติ่งฟงนะคะไม่ได้ค่ะโฆษณาไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะซื้อมาทดลองใช้เองในฐานะผู้บริโภคค่ะห่อนี้ราคา35บาทซื้อจากร้านวัตถุดิบทำขนมแถวบ้านค่ะถ้าใครหาซื้อไม่ได้สั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ราคามันจะแพงกว่านี้นิดนึงนะคะน้ำเปล่า200 ml ค่ะมาใส่ผงเฉาก๊วย100กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องชั่งก็กะเอาอะค่ะว่าใช้ผงเฉาก๊วยครึ่งถุงนะคะเพราะว่าถุงนึงเนี่ยมัน200กรัมจากนั้นค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้น้ำเปล่าค่ะ1ลิตรหรือ1000 ml หรือว่าจะชั่ง1กิโลก็ได้นะคะมันเท่ากันค่ะเอาไปต้มให้เดือดเลยนะนำผงเฉาก๊วยที่เราละลายน้ำไว้เมื่อกี้ค่ะมาเทลงไปในน้ำเดือดต้มด้วยไฟกลางค่ะหมั่นคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเทใส่พิมพ์นะคะตั้งทิ้งไว้10นาทีจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนเซตตัวค่ะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่อันนี้ป้าแช่ไว้ข้ามคืนเลยนะคะผงเฉาก๊วย1ถุงนะคะ200กรัมค่ะจะทำเฉาก๊วยก้อนๆเนี่ยได้2กิโลโดยประมาณนะแต่คลิปนี้ป้าใช้ครึ่งถุงก็จะได้เฉาก๊วยก้อนๆออกมา1กิโลค่ะลักษณะภายนอกมันก็ดูดึงๆดีนะคะแต่ถ้ากินแล้วเนี่ยเรื่องของความหนึบหนับเรื่องของความหอมหวานเนี่ยก็อาจจะระดับหนึ่งนะก็อย่างว่าอันนี้เราเน้นประหยัดต้นทุนแล้วก็ทำง่ายสะดวกนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาค่ะก้อนเนี้ย1กิโลต้นทุนตัวผงเฉาก๊วยมันก็อยู่ที่17บาท50สตางค์เท่านั้นเองนำเฉาก๊วยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการเลยค่ะอยากจะได้เล็กได้ใหญ่ยังไงก็แล้วแต่อย่างหั่นอย่างป้าเนี่ยอาจจะติดคอตายได้นะคะใหญ่ไปสักนิดนึงแต่เอาเธอกินเองจ้ะวันนี้จัดเต็มขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะทำเองกินเองนักเลงพอค่ะหั่นเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการต้มนมกันค่ะสูตรนมสดสำหรับเฉาก๊วยนมสดนะคะถ้าใครจะหัดทำจะลองทำชิมเองให้ทำแค่ฝั่งซ้ายนะคะทำนิดเดียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำเยอะค่ะทำแล้วปรับชิมรสชาติให้ได้ตามความต้องการก่อนนะคะก่อนที่จะทำขายเพราะว่าแต่ละคนรสนิยมในการกินความชอบแตกต่างกันนะคะป้าว่าแบบนี้อร่อยเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันหวานมากไปหรือหวานน้อยไปอะไรแบบนี้นะคะลองทำลองชิมลองปรับดูก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนทำทีเดียวล็อตใหญ่เลยสูตรทางซ้ายมือนะคะถ้าเกิดว่าใช้แก้ว22ออนเนี่ยจะทำได้6ถึง9แก้ว6แก้วเนี่ยก็คือแบบน้ำแข็งน้อยๆนมเยอะๆแล้วไม่เอาเฉาก๊วยกาวแก้วนี่ก็คือใส่เฉาก๊วยเยอะหน่อยนมก็เลยใช้น้อยอะค่ะดังนั้นจะทำได้กี่แก้วเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนักเบาของมือคนตักด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอัดน้ำแข็งมากอัดน้ำแข็งน้อยอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะสูตรเล็กนะคะน้ำเปล่า500 ml น้ำตาลทราย100กรัมนมข้นหวาน100กรัมครีมเทียม125กรัมครีมเทียมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้ป้าใช้ B1 ที่มีหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้ถุงหนึ่ง65บาทค่ะ1กิโลลืมบอกไปนมข้นหวานเนี่ยป้าใช้ของ Falcon นะคะนกเหยี่ยวอะค่ะป้าซื้อแบบถุง2กิโลถุงใหญ่แต่ถ้าใครไม่มีใครจะทำชิมนะคะซื้อเป็นกระป๋องก็พอนะแล้วก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะนมสด300 ml ป้าใช้เมจิฝาสีน้ำเงินถ้าใครไม่มีแล้วอยากลองทำชิมจริงๆนะคะใช้นมกล่องก็ได้ค่ะนมโรงเรียนนมโฟมดนมวัวแดงนมอะไรก็ได้ถ้าใครอยากทำขายนะคะใช้สูตรฝั่งขวาเลยค่ะแต่ก่อนทำฝั่งขวาการุณาลองเทสจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะเผื่อไม่ชอบจะได้ไม่เสียของ
นำน้ำนะคะใส่กระทะหรือว่าหม้อใบใหญ่ค่ะตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นนำหม้อเปล่านะคะสำหรับต้มนมเนี่ยวางลงไปบนน้ำร้อนค่ะนำน้ำเปล่าแล้วก็นมใส่ลงไปในหม้อต้มนะคะน้ำในกระทะเอาให้พอดีนะป้าใส่เยอะไปหน่อยเองต้องเทน้ำทิ้งจากนั้นค่ะเทครีมเทียมลงไปเลยคนจนกระทั่งละลายใครห่วงสุขภาพครีมเทียมไม่ดีก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เราก็จะขาดความหอมความมันนะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานลงไปค่ะคนตลอดเวลานะคะต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งนมที่ต้มไว้เนี่ยมีอุณหภูมิ 78-80 องศาจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ซื้อเครื่องวัดมาค่ะไอเครื่องวัดอันเนี้ยร้อยเดียวเองถ้าจะทำขายจริงๆจังๆป้าแนะนำให้มีนะคะใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวนี่ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียนะคะแต่ราคามันอาจจะขึ้นๆลงๆอะนะยังไงไปสอบถามจากคนขายเอาเองนะจ๊ะถามว่าอุณหภูมิสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ระวังนมมันจะไหม้ค่ะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้เชื้อโรคต่างๆอาจจะยังฆ่าได้ไม่ดีเท่าไหร่อะค่ะเวลาวัดนะคะไอตัววัดเนี่ยอย่าจิ้มลงไปที่ก้นหม้อนะคะเอาให้มันอยู่แบบตรงกลางๆของนมอะค่ะอย่าอยู่สูงเกินไปอย่าอยู่ติดก้นหม้อเกินไปนะจ๊ะพอได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะคะจัดการปิดแก๊สค่ะยกนมลงน็อกในน้ำแข็งค่ะพอดีถังน้ำแข็งป้าเล็กนะป้าเล็กเทนมมาใส่ภาชนะที่สามารถลงไปในถังน้ำแข็งได้ค่ะการน้ำแข็งนะคะเป็นการทำให้นมต้มของเราเนี่ยลดอุณหภูมิลงทันทีค่ะเป็นการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้ระดับนึงนะคะจริงๆน้ำแข็งควรจะเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้น้ำแข็งหมดค่ะตั้งนมทิ้งไว้ในน้ำแข็งนะคะจนกระทั่งหายร้อนค่ะนำใส่ภาชนะปิดฝามิดชิดแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 3-4 วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระยะเวลาในการเก็บรักษาขึ้นกับสภาพอากาศด้วยนะคะอย่างช่วงไหนร้อนมากๆอย่างตอนนี้เนี่ยการเก็บรักษาอายุการเก็บรักษาของเขาก็จะสั้นลงนะแล้วก็ในการใช้งานนะคะบางคนเอาเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆตู้เย็นบ่อยๆมันก็ทำให้นมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อยๆอะค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสียง่ายนะคะในการขายค่ะถ้าเกิดว่าใครมีแบบอุปกรณ์หน่อยอาจจะใส่เป็นโถแบบนี้เหมือนของป้าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะมันจะเป็นโถนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นแกนสำหรับใส่น้ำแข็งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิของนมเราอะค่ะถ้าใครไม่มีโถแบบป้านะคะแล้วก็ไม่อยากลงทุนไม่เป็นไรนะคะแบ่งใส่ขวดนมอะค่ะขวดนมขวดเล็กก็ได้หรือว่าเป็นภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดแค่นั้นก็พอค่ะนำนมที่ได้นะคะแช่ในถังน้ำแข็งแช่ในรังโฟมที่มีน้ำแข็งหรือแช่ตู้เย็นค่ะส่วนไหนที่จะใช้ขายเนี่ยก็นำออกมาตั้งไว้พูดง่ายๆอะค่ะใช้ให้มันหมดเป็นขวดๆไปทีละนิดนะอันไหนยังไม่ใช้แช่ยาวๆไว้เลยค่ะอย่านำเขาเข้าออกเย็นร้อนเย็นร้อนบ่อยๆแบบนี้ไม่ดีค่ะในการขายนะคะนำแก้ว22ออนซ์มาค่ะใส่น้ำแข็งให้เต็มนำนมที่เราต้มไว้นะคะเติมลงไปแต่ไม่ต้องเติมให้มันเต็มแก้วนะเราต้องเหลือระยะไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะใส่เฉาก๊วยนำเฉาก๊วยที่ตัดแล้วนะคะตักโปะด้านบนเลยค่ะโปะมากโปะน้อยแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะวันนี้เฉาก๊วยเราถูกค่ะใส่เยอะได้จะได้ใส่นมน้อยๆประหยัดนมไปนำน้ำเชื่อมนะคะหรือไซรัปค่ะราดด้านบนเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความหอมหวานด้วยค่ะไซรัปที่ใช้เนี่ยควรจะเคี่ยวมาจากน้ำตาลทรายแดงนะคะใครสะดวกเคี่ยวเองเคี่ยวได้เลยค่ะแต่ป้านะคะสายขี้เกียจค่ะป้าซื้อเขาค่ะถ้าใครใช้ไซรัปแบบป้านะคะขั้นตอนการต้มนมแบบว่าอย่าไปชิมแล้วแบบเฮ้ยทำไมนมสูตรที่ป้าให้มันหวานน้อยจังเติมน้ำตาลเพิ่มดีกว่าระวังด้วยนะคะเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราเติมไซรัปนะความหวานเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะจ๊ะแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่ไซรัปเดี๋ยวเราโรยน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงด้านบนด้วยค่ะในการกินคนไซรัปให้เข้ากับตัวนมด้วยนะจ๊ะเพื่อความหอมหวานจ้ะแต่ถ้าไม่ชอบจะไม่คนก็ได้แล้วแต่ในคลิปนี้นะคะป้าใช้ไซรัปตัวนี้นะคะของ Long Beach ไม่ได้ค่าโฆษณานะย้ำอีกทีใครจะต้มเองก็ต้มได้ค่ะใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะแต่ป้าขี้เกียจขวดนี้นะคะ144บาทร้านวัตถุดิบทำขนมนะคะมีขายเห็นเขาบอกว่าแมคโครมีขายลองไปดูแล้วกันไม่แน่ใจว่า
มีกลิ่นมีรสนี้วางหรือเปล่าถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆอยากลองนะคะก็ไปสั่งจากเพจของบริษัทนี้ได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะไปถามจากคนขายเอาเองมาดูที่ต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะเริ่มต้นที่ต้นทุนของตัวนมที่ต้มนะคะน้ำเปล่า50สตางค์น้ำตาลทรายตีสักกิโลละ25บาทก็2บาท50นมข้นหวาน5บาทอันนี้คิดจากนมข้นหวานแบบถุงใหญ่อะนะคะคิดว่ากิโลละ50บาทจริงๆถ้าซื้อยกลังราคาไม่ถึงนะคะแต่ตีเท่านี้ไปก่อนครีมเทียมถุงหนึ่ง65บาทก็ใช้125กรัมก็7บาท50สตางค์ค่ะนมสดคิดจากลิตรละ50บาทนะคะใช้300 ml ก็15บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบต่อ1สูตรจะอยู่ที่30บาท50สตางค์ทำได้6ถึง9แก้วอย่างที่บอกไปแล้วแต่ตีซะว่าทำได้7แก้วก่อนแล้วกันอ่ะกลางๆเนาะต้นทุนสำหรับนมนะคะก็จะอยู่ที่แก้วละ4บาท40สตางค์ค่ะมาดูต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อแก้วนะคะเฉาก๊วยเอาตักแบบแน่นๆเลยนะเหมือนในคลิปเลยบาท80สตางค์ใช้ไปประมาณ100กรัมค่ะช้อนแล้วก็หลอดตีซะบาทนึงนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ถึงนะแก้วแล้วก็ฝามีหลายเกรดมากๆค่ะเดี๋ยวตีที่2บาทก่อนนะคะน้ำแข็งบาท50สตางค์ไซรัปที่ราดนะคะเนื่องจากว่าป้าซื้อเขามาก็ตีซะ3บาทนะแต่อันนี้มันก็ไม่เท่ากันไงถ้าเกิดว่าใครต้มเองก็ถูกกว่านี้จะใส่มากหรือใส่น้อยอันนี้ก็มีผลกับต้นทุนนะคะไปดูเอาเองนะว่าตัวเองเติมเยอะหรือเติมน้อยแค่ไหนคำนวณด้วยตัวเองอีกทีนะคะในส่วนนี้ป้าขอคำนวณในส่วนของป้าที่3บาทนะจ๊ะน้ำตาลอ้อยที่โรยด้านบนนะคะตีซะบาทนึงซึ่งจริงๆก็ไม่ถึงหรอกมันแค่หย่อมเดียวนมต้มที่ใส่ไปในแก้วตีซะ4บาท40สตางค์อย่างที่คำนวณไปให้แล้วเมื่อสักครู่นี้รวมต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วค่ะจะอยู่ที่14บาท70สตางค์ต้นทุนตรงนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถาอื่นๆนะคะต้นทุนแต่ละคนมาแตกต่างกันนะต้องคิดและคำนวณใหม่ด้วยตัวเองด้วยค่ะในกรณีที่ต้นทุนของเราแตกต่างจากที่ป้าเอามาใช้ในคลิปตรงจุดไหนนะคะถ้าเกิดว่าป้าลืมคิดไปหรือว่าคิดผิดคิดเวอร์ไปคิดถูกไปคิดแพงไปยังไงกราบขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะคะคำถามยอดฮิตขายกี่บาทดีคะป้าคิดต้นทุนวัตถุดิบให้แล้วนะจ๊ะก็ไปจัดการบวกค่าที่ค่าแรงค่ะแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็บวกกำไรที่ต้องการลงไปบวกให้มันคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยนะคะดูแหล่งด้วยค่ะว่าเราขายแหล่งชุมชนมีกำลังซื้อขนาดไหนนะคะอยากจะขายถูกป้าขาหนูขาย20ได้ไหมขาย20ก็ได้กำไรอะค่ะแต่ได้กำไรจี๊ดเดียวเผลอๆหักค่าที่แล้วอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะคะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะขายกี่บาทขาย25บาทได้ไหมได้ค่ะกำไรก็ประมาณนึงอ่ะตัวเองโอเคไหมล่ะคิดว่าคุ้มเหนื่อยหรือเปล่าถ้าคุ้มเหนื่อยก็ลุยโลดค่ะแต่ถ้าน้อยไปก็ขายไปเลยค่ะ30 35จัดไปเลยจ้าเอาละค่ะอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ